ดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะเมื่อไหร่จะไปกันสักทีที่มันนานแล้วนะบ้านเราสร้างตอนไหนก็ได้ไม่ครับคือมันมีคนกระโดดลงมาแล้วมาเอาของไปได้ไงข้าวขโมยล็อกไปแล้วตรงนี้ไม่ได้ต้องวันเลยงั้นไปเลยดีกว่ามาเร็วอย่าได้รอช้าทุกท่านเฮ้ยงั้นเอางี้ดีกว่านั่งรถยนต์ไป4คนมอไซค์อีกได้ไปมอไซค์ทางไปคนนึงก็ได้ไปกองขับบัดดี้มอไซค์ไปนึกว่าจะขับไปอ๋อขับไปเก็บเป็นสิ่งที่เราคิดนึกว่าจะขับไปแต่เองเฮ้ยกองมาเร็วอุ้ยเสียบวับใครจะขึ้นรถขึ้นมาเลยค่ะอะไรอ่ะคืออะไรใครขับรถไปกันบ้างนั่งขับไปกันสองคนใช่ไหมได้ๆกองกับบัดดี้เดี๋ยวทุบเปลี่ยนที่นั่งอ่ะเปลี่ยนที่นั่งแล้วไปเดี๋ยวผมไปกับกองก็ได้เอองั้นก็ไปเลยคุณเราพบแล้วกองอย่ามัวไปกูสร้างเตียงเสร็จแล้วกูจะไปที่กูแล้วขออีกที่นึงเราจะไปซ้ำไหนที่ไหนก็ได้ที่มีมนุษย์ที่ไหนก็ได้เลยหรอมีมันน่ากลัวจังเลยต้องอยากยิงก้นแล้วเราไปบังเกอร์บีสามกันไหมถ้างั้นก็ใกล้ด้วยก็งั้นมึงไปกับกูก็ได้เดี๋ยวกูพาขี่รถไปเขามาดูแหลกแหลกนี่คนเห็นไหมคนน่ะวันนี้มนุษย์โอ้โหออกจากโซนนี้ตายเลยไหมเนี่ยโอ้ยโอ้โหมันแหลกบังเกอร์ที่อยู่ใกล้แต่เขายิงออกมาเราก็ไม่ตายอยู่ดีถูกไหมไม่แน่ใจยกเว้นว่าเราจะแหลกแบบบักไปติดรั้วติดอะไรอย่างนี้ค่ะโอ้โหคุณมุ้ยเอคุณมินในเซฟโซนมันยิงออกมานี่คนดอกเซฟโซนไม่โดนดาเมจป่ะเดี๋ยวแบบไม่โหลดกันนี่นะนั่นแหละตรงไปค่ะตรงไปเลยไม่มีปัญหาไม่โหลดครับแบบนี้เดี๋ยวมาทุบบอกทางให้เดี๋ยวมาทุบบอกทางให้ดาวมีปัญหาแมปไม่โหลดคือถ้าขี่รถไปเดี๋ยวมันตกแมปครับจมดินโหลดแมปไม่โหลดแล้วเดี๋ยวมันจะเด้งทั้งคันครับเพราะว่าข้อมูลแต่ละคนมันข้อมูลแต่ละคนมันส่งไม่เท่ากันถ้ามันโหลดจัดๆให้รีบบอกก็เคยขี่มอเตอร์ไซค์ครับบันดี้ไอ้ลงไปใต้ดินบันดี้บอกบันดี้ตกผมบอกเฮ้ยผมไม่เป็นไรผมลื่นอยู่สภาพผมเด้งเด้งไปเฉยอยู่อะไรวะไอ้คุณดาวจะไปไหนนะ B3 เหรอใช่ทางนี้เลยอ๋อเออตัดขึ้นนี่เลยนี่แหละกำลังเนียนเลยเซฟรถแดงแจ๋แต่บอกกำลังเนียนเหรอไม่ใช่มันข้างหน้ามันหินไงฮะเนียนแล้วเนียนแล้วอย่าดาลบนไม้หน่อยเสียงดาวโหลดของแบบชึบๆชึบๆโหวับจัดๆอ่ะนี่ปักเข้าข้างหน้าเลยไหมวิ่งประตูบังเกอร์เปิดอ่ะเอาเร็วเอาแล้วคือได้เวลาสนุกแล้วสิเราจะไม่เข้าไปยุ่งกับเสียงประตูก่อนแล้วกันจะลองฟังเสียงซอมบี้ก่อนแต่มีซอมบี้นี่เสียงซอมบี้ใช่น่าจะไปกันแล้วมั้งอยากปลุกกันให้ด้วยเฮ้ยของไม่มีนะเนี่ยประตูมีบ๊อบบี้พินนะพี่ครับเป็นล็อกพิกแล้วค่ะเอามาส่งนะวาบมากนะครับจริงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหาแถวนี้เอาน่าจะมีอยู่แล้วใช่โอ้ยป๊อปเกินเอ้ยไข่ตรงไหนนะคุณดาวกับคุณดาวใช่ไหมคะต้องใช่ค่ะเรากระโดดเนี่ยค่ะมาที่ชื่อคุณดาวเลยอ๋อทางไหนทั้งหมดเหรอนี่ค่ะตรงนี้อะไรมาเดี๋ยวเราไขเองอ๋อหรือคุณประตูอยากไขประตูไขก็ได้นะอยากลองไขดูตรงไหนเอ้ย
นี่ค่ะวันนี้นะนี่แล้วปิดประตูไว้ก่อนนะจะได้ฟังเสียงล็อกพีกตอนนี้เสียงผมปิดประตูอยู่นะไม่ได้อันแรกเรียบร้อยได้หนึ่งแล้วสู้ๆเนี่ยมาทำได้ป่ะสองอันเถอะเรียบร้อยป่ะเก่งมากนี่ได้ VSF หาได้แพงแล้วก็ได้ลองโบนี่ต้องเอาไปไหมคะไม่น่าจะต้องป่ะปิดที่แล้วสามหนึ่งตัวสุดท้ายจะทะลุอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงกินอาหารอยู่เดี๋ยวยังออกไปไม่ได้อะไรเนี่ยเมื่อกี้มันไม่ได้อ่ะอ่ะโอเคเรียบร้อยค่ะก็มีของอยู่นะจากไข่ยากไปไข่กล่องพยาบาลนั่น3ปีครับนั่นก็เท่ากับไข่นั่นเลยสิคะไข่บ้านคนน่ะเท่ากับไข่ล็อกเหล็กคนมาทูดาของบ๊อบบี้พินหน่อยของลองหน่อยบ๊อบบี้พินโอ้มีแค่นั้นเลยค่ะอ๋อโอเคค่ะนั่นแหละใช่มีแค่นั้นมีห้องมาดีไหมก็ดำโอ้ยหน่วงเกินแต่ดำไม่มีไข่ควงแล้วไข่ควงปทุมมีนะแต่ปทุมไม่มีไม่มีวะพี่พินอะค่ะมีแค่นั้นค่ะเอามาแค่นั้นจริงอะแค่นั้นแล้ววิ่งหาในห้องไปหาตามออฟฟิศสองคนคือไปไหนกันนูขายได้ราคาแพงไหมเนี่ยครับนายบ๊อบบี้พินได้เป็นคิลเลอร์กันเป็นลางอยู่ในบังเกอร์กันใช่ไหมใช่แล้วหาพวกห้องเอกสารที่ว่ามันมีโต๊ะเนี่ยโต๊ะเข้าแล้วเข้าแล้วเจอแต่แผ่นล็อกมันจะมีที่ว่าเป็นติดผนังอยู่เป็นเหมือนกล่องครับลองไปหาตามดูยิงเลยนะอ๋อทำไมได้โอ้คุณนายเขายิงยากจังยากได้ไม่เจอหรอกตอนก่อนออกจากบ้านปะทูเจอที่สะดอกกรค่ะข้างนอกรูดหนึ่งอันก็เจอเลยเจออะไรนะคะไอ้ที่สะดอกกรค่ะที่สะดอกกรยังดีอ่ะสีแดงอ่ะสีแดงอ๋อแอดวานซ์อ๋อแอดวานซ์ล็อกพิกอันนี้ปะทูเจอล็อกพิกด้วยค่ะเออออกมาข้างนอกได้เลยอ่ะบอสไม่พินกล่องเหรอคะไม่ค่ะเป็นล็อกพิกหนึ่งล็อกเป็นล็อกพิกเลยเหรอใช่โอ้ยวาบวะวาร์ปเกินอ่ะทำไมมันวาร์ปได้ขนาดนี้เซิร์ฟเนี้ยน่ะคือมันวาร์ปทุกครั้งที่มีคนสั่งซื้อของจริงเออนี่ไงเจอล็อกพิกกล่องด้วยค่ะโอเคจริงมากเลยเราไปหาไม่เดี๋ยวประตูลงไปร้อยแบบเดี๋ยวเอาลงไปให้พอรู้อีก3กล่องค่ะโอเคค่ะพอรับที่ทางโอ้ยแล้วมันเล่นอีเวนต์กันตอนนี้อีกไม่เขาบอกว่ามันอีเวนต์ตอนที่คนมันไปนั่นเยอะไม่ใช่เหรอห้ามคนเกินหลายสามห้าเออนั่นนะครับมันกดเริ่มอีเวนต์กันอยู่น่ะอันนั้นเซิร์ฟเก่าหรือเซิร์ฟใหม่เซิร์ฟนี้มีเอามาแล้วนะมาแล้วเซิร์ฟนี้แจ้งเลยค่ะแจ้งเลยค่ะมีไหมโอเคห้ามเล่นอีเวนต์
มองขลามไปใช้ก่อนละกันนะโอเคโอเคห้ามเล่นอีเวนต์ตอนคนออนเกิน 3-5 คนตอนนี้คนออน56แต่แม่งมันกดเล่นอีเวนต์กันมันจะมีเซิร์ฟดีๆให้เราเล่นแบบที่ไม่แหลกมั้ยเนี่ยไอ้เซิร์ฟแบบนี้ไม่ดีอ่ะหาไม่เจอก็ไม่ต้องหาก็ได้มั้งนะแหลกมากโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหแบบกระชากกลับหลายวิเลยอ่ะไม่ใช่กระชากอยู่ชั้นสองเลยแบบพูดตรงๆนะตอนนี้ต่อให้มีคนไปยิงเราก็ไม่ตายหรอกตายค่ะตายไม่รู้ตัวตายเหรอฮะตายไม่รู้ตัวเหรอเนี้ยเลยไม่รู้ตัวเลยโอ้โหจะมายิงแต่ว่าเราไม่เห็นเขาเลยอ่ะโอ้โหไปจับเถอะหาไม่เจอหลักเลยมันแก้ไม่ได้อ่ะแล้วมันตราบใดที่มันยังใช้ระบบบอทก็แหลกอย่างนี้แหละกลับบ้านแล้วเราก็ไปเล่นอีเวนต์กันให้ชาวบ้านเขาเหนื่อยบ้างใช่ไหมต่อตาแล้วเข้ารวบแม่งเลยต่อตาไม่ได้ก็เข้ารวบได้จัดให้สรุปเดี๋ยวโดนแบนยกเลยค่ะใครที่เข้าอีเวนต์ไม่เนี่ยมันไม่มีกฎเรื่องอีเวนต์อ่ะมันไม่มีกฎเรื่องอีเวนต์เลยกลับบ้านดีกว่าอยากเล่นอีเวนต์ละนี่กลับบ้านอะไรเนี่ยเอาของเสร็จรถแล้วเข้าอีเวนต์ไปเลยจบง่ายเด็กคนอยู่ที่บ้านก่อนกลับบ้านก่อนเนาะบ้านเราอยู่ตรงนี้ยังไม่ใช่หรอเดี๋ยวประทุวิ่งกลับเองไปโหดมากคนประทุนี่ใส่รถก็ได้ค่ะเดี๋ยวนะขับรถกลับบ้านไม่มีแผ่นเดียวหรอเอาใส่รถแล้วเขาใส่รถหมดแล้วจะไปยิงคนแล้วมันเหล็กขนาดนี้ไม่ต้องไปจะยิงคนเราไปไหนไม่มันเสียดายของที่ยัดไปแล้วไงโอ้ยผมว่าผมวิ่งมาแล้วแหละคิดไปเองคิดไปเองฆ่าได้หนึ่งแล้วมันดีเมื่อไหร่จะขึ้นรถกันอ่ะสองคนตัวมันเย็นนิ่งอ่ะไม่ต้องขึ้นรถนี่มาเล่นอีเวนต์รองแล้วขายแหลกค่อยกลับบ้านนะแหลกก็กลับบ้านผมว่านะกว่ามันจะจบอีเวนต์มันก็คงกดเริ่มมันใหม่นั่นแหละครับเปิดประตูเข้าไปแล้วค่าสองแล้วแหละค่าสองแล้วด้วยมันคนเยอะดีอีเวนต์โคตรเลิศอ่ะไม่มีความหนุกแม้แต่ตรงนี้เด้อขอบคุณนะวาร์ปพูดว่าเลิศปุ๊บจากนั้นวาร์ปทันทีอ่ะไม่มีใครบอกทางเลยไม่มีใครเป็นเนให้เลยตายซ้ายคุณนะโอเคถูกไหมสมุนหมุนมากเลยอ่ะเฮ้ยจะไปบ้านคนเหรอวะใช่ใหญ่ไหมใหญ่มากเลยนะเลื่อนเลื่อนอุ้ยหนูเหมือนกันมันลื่นครับลื่นแบบนั้นหน่วงนั้นดีเขาสร้างกันอย่างนี้เลยลื่นเหรอคะลื่นที่ไหนล่ะลื่นเรื่องด้วยหนูด้วยอ่ะผมจะบอกคุณดาวยังไงดีจะบอกทางไม่ได้เลยไม่รู้เลยรถไอ้ตัวนี้รถนี่มันไม่วิ่งบนถนนเลยอ่ะเฮ้ยดาวขับดีอยู่นะไม่รู้ผมดึงอยู่ในป่าอย่างเดียวเลยอ่ะระวังไอ้นี่นะเด้งทั้งคู่นะเดี๋ยวลงน้ำก็พอรอโหลดทีมมันกลับสะพานยังโอเคถึงสะพานแล้วรอโหลดแป๊บนึงผมโดนกระชากยับยับเลยจบแล้วจะจบแล้วเนี่ยเราเข้า PVE แล้วแหละไม่ต้องกลัวตายแล้วเราขย่อมจบแล้วค่ะจบกิจกรรมแล้วเข้ามาได้ยิง3ตัวเองอ่ะจบแล้วอ่ะโอ้ยจะให้แมปไหนทิ้งเปิดก่อนเลยเปิดไม่มันใช้เงินเปิดอีเวนต์นี่โอเคไอ้แมปทาโบนี่แม่งโคตรสะเทือนอารมณ์อ่ะครับอีเวนต์กำลังจะเริ่มเกิดปุ๊บโดนยิงหลังปั๊บเลยยังไม่ทันได้เดินมันมีไอ้นี่ไงฮะมันสามารถขึ้นอยู่ที่สูงได้อ่ะมันอย่างนั้นแหละอาคารสูงมันไม่ค่อยมีครับทาโบอ่ะน้อยมากไม่อันนี้แหละที่เราโดนไอ้พวกนั้นยิงเพราะมันอยู่บนดาดฟ้าค่ะแล้วมันยิงเราเลยดาดฟ้าลงพักมั้งครับทั้งนั้นอืมไม่ต้องห่วงนะครับตามขึ้นไปยิงไม่ยากหรอกถ้าลงพักอ่ะโหแล้วใครมันเป็นพอยต์มันเป็นหมื่นได้วะเนี่ยแอดมินครับอ๋อเออที่1กับที่2อ่ะแอดมินครับที่ว่า 10,000 กับ 7,000 น่ะยูเนอร์สิถ้านับที่1จริงๆอ่ะ 1,400 ครับ
ไปเล่นจักตาก่อนแม่ระดับเทพเจ้าทั้งนั้นเลยแต่ละคน57คิวงี้39คิว53คิว49คิวโอ้แต่ละคนยิงกันเทพจังเอาไปแต่มีดได้ไหมโอ้ยแล้วแต่ถ้าโหดขนาดนั้นก็โหยมีดจวงแทงนี้ได้ดีครับโอเคปืนสั้นยังมีแนวโน้มจะฆ่าได้เยอะกว่าอีกนะครับงั้นมีดนี่กว่าจะวิ่งไปจ้วงเขาเจอเขาสวนสองนัดยัดตายแล้วตอนนี้เรามีแค่สามคนใช่ไหมใช่เราต้องโอ้โหวับโอ้โหวับวับเราต้องหากันให้เจอก่อนค่ะจะได้ยิงกันอ่ะเอาตังค์มาเดี๋ยวไปเนี่ยจะเอาตังค์มาแจกเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหจะไปยิงใครได้บ้างอย่างเงี้ยเอาทิ้งตัวจกตรงนั้นไงก็ได้งั้นคืออันนี้คือยิงเรียกคนใช่ไหมนั่นน่ะใช่อุ๊ยเรายิงแล้วนะทำไมไม่ตาย40ทำไมไม่ตายฟุตเวิร์กมากเลยนั่นน่ะฟุตเวิร์กสุดๆเลยนะเฮ้ยแหลกแหลกโอ้แหลกสุดอ่ะพดพดเวิร์กอ่ะไปหลังมากเลยอ่ะเออโอ้โหเสียงปืนเพิ่งขึ้นเออผมเพิ่งได้ยินเสียงปืนโอ้สุดยอดไปเลยผมขี่กระโดดลงมาจากเขาอยู่ๆผมโดนกระชากกลับขึ้นเขาเฉยเอ้ยยังเทพในอีเวนต์ยังแหลกเลยคนแหลกเลยใช่แต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายคลิปไว้อะโคตรเท่เลยตะกี้เนี่ยขี่กระโดดลงเขาโดนกระชากกลับขึ้นเขายิงกันตรงไหนวะอะไรวะนั่นน่ะคนหรืออะไรอ่ะคนหรืออะไรอ่ะมันว้าวมากโอ้ยิงกันน่ะก็แบบยิงกันเป็น10นัดอ่ะไม่ตายดีแล้วฟุตเวิร์กอ่ะฟุตเวิร์กอ่ะโยนระเบิดไปก่อนเลยปะทูขวานระเบิดขึ้นมือไม่ได้คุณมีนแม่มันกดจีอ่ะกดจีกดตัวจีมันจะปาเลยครับมันจะไปเลยครับหยิบไม่ต้องขวาเลยไม่ต้องรออ๋อ5ก็จะเป็นระเบิดเจเน็ตใช่มั้ย6ก็เป็นระเบิดอะไรนะแฟตป่ะเออมันจะขึ้นอยู่ในช่องตัว G ให้เองคือไอ้กดตัวเลขอะครับมันเอาไว้เลือกประเภทระเบิดเฉยๆกดปลายจริงกดตัว G ครับกดเจเน็ตมันจะมีให้ประมาณ3ลูกมั้งเฮ้ยเดี๋ยวเห็นเขายิงกันแล้วโยนไปก่อนเลยไอ้ตรงที่เขารัวๆเดี๋ยวก็ได้ไม่อะมันแค่แบบไปให้ถึงคนเนี่ยวิ่งไม่ออกวิ่งไม่ออกเห็นคนแล้วมันไม่วิ่งอะไอ้มุกคุณมีนนี่ดักผมตายไปรอบนึงแล้วนะหลายรอบเนี่ยดูดิโอ้โหกระตุกอะไม่เห็นคนแต่ตายได้โอ้โหตายแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเกิดมาเสียงแล้วก็แฟก็แบบโยนไปก่อนเลยไม่ต้องมีเสียงก็โยนไปก่อนเลยเฮียนเฮียนเดี๋ยวก็มีคนมาเยี่ยมเลยบางอย่างที่รู้สึกได้ผมโดนคุณมีนดักควายไป3รอบเลยว่ะวิ่งมาเยี่ยมเลยเว้ยผมไม่รู้กี่รอบเห็นไหมเห็นคนปุ๊บยิงปั๊บ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 ตุ้มคนยิงตายเองงงเล่นระเบิดแน่นอนระเบิดแน่นอนและยั่งยืนครับโดนแม่งทั้งโคตรทุกคนอะทำไมเสียงปืนมันเงียบอะก็อยู่กันสามคนใช่ไหมลองยิงว่าลองยิงเดี๋ยวก็วิ่งมีคนวิ่งมากดแล้วระเบิดไม่ขึ้นมือเออกดแล้วระเบิดไม่ขึ้นมือกดจีนะคือกดแล้วกดจีนะครับเสียงระเบิดไม่ได้ยินด้วยอ่ะเออเออกดจีแล้วเงยหน้าไว้ก่อนเดี๋ยวมันก็ลอยไปเองอย่าก้มหน้าเดี๋ยวมันลงเล่นระเบิดแฟดกันไหมโอ้โหเหมือนมีคนยิงปะทูนะแต่แบบกว่าปะทูจะรู้ตัวว่าตายอ่ะมันสักพักหนึ่งอ่ะตายตัวตายไปแล้วนะครับแต่วิญญาณยังไม่รับรู้แบ่งแบ่งเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ยได้โอกาสยิงเขากดแน่ๆแหมเรียบร้อยแต่ละคนโดนสอยว่ะเดี๋ยวปะทูจะเล่นระเบิดแฟดแล้วเนี่ยเอาแค่ระเบิดแฟดเป็นหลักเลยโอ้ยผมพูดตรงๆเลยระเบิดแฟตถ้าใช้ไม่ระวังนี่ตัวเองจะตาบอดเองเฮ้ยเฮ้ยมีคนยิงเฮ้ยมันอยู่ไหนยิงกูระเบิดแฟตเราใช้ได้กี่ลูกคะเนี่ยเฮ้ยมันมีคนเข้าแล้วนะใช
าจำไม่ผิดระเบิดแฟลช2ระเบิดควัน2เกเนต3โอ้ยแล้วมีใครมาตายอยู่ตรงนั้นวะมันมีคนอื่นเข้าแล้วนะอยากรู้ก็เดินไปดูใกล้ๆอยู่ตรงไหนวาปะอยู่ๆก็มีคนมาลอยมาตายไปอุ๊ยอุ๊ยมีคนแอบเข้าแล้วอยู่หลังคาไอ้ยะชอบกินอะไรเกินราคาเนี่ยมันอยู่มันมีอยู่คนนึงมันจะมีอยู่คนนึงเราได้ยินเสียงเดินการขี่รถบนหิมะแม่งขี่ไม่ไปเลยเบรกก็ยากโคตรยากเลยไปอยู่ไหนกันวะเออเสียงมันเงียบมากเลยเพราะมีพูดว่ามีคนขึ้นหลังคาแล้วงงเลยตอนนี้มันอยู่หลายคนมากหลายคนเงียบเนี่ยไอ้กองไอ้กองเข้าร่วมแล้วเว้ยยะเก้ฆ่าไป2แล้วว่ะพี่กองไม่ธรรมดาหน้าไม้ไอ้เหี้ยมีคนหลังคามีคนปาระเบิดอัดผมมาจ้าเสียงอะไรอ่ะปืนอะไรอ่ะมันเห็นคนขึ้นหลังคานะแต่แบบโอ้ยเล่นได้ก็ลำบากแล้วอะโหแล้วแมทธนูจะยิงกันตายไหมเนี่ยโอ้ธนูนี่ไม่ต้องพูดนะครับไม่ได้ยิงกันตั้งทีอะเป็นคนหนักไม่ว่าไหนอะใครยิงอะเฮ้ยจะตายเว้ยโอ้โหซีซีเอาอีกสักตัวกันตายได้ไหมปืนยังแทบไม่มีปัญญาจะยิงกันให้ตายเลยกดแท็บยังไม่ขึ้นเลยอ่ะเฮ้ยมีคนมามีคนมาโอ้โหโดดแล้ววะมันไม่เดิมเฮ้ยเชี่ยใครปาระเบิดมายิงไม่ได้ยิงไม่ได้แล้วเราตายไปแล้วตอนเนี้ยแต่เราแค่ไม่รู้ตัวคิดเหมือนกันเลยเราตายไปแล้วแต่เราแค่ไม่รู้ตัวถนนเนี่ยคนวิ่งหาเรากันเต็มเลยไอ้กล้องมันมาแบบกดอะไรนะโอ้ยวับอุ้ยเราเป็นวิญญาณวิ่งเล่นแล้วอ่ะอย่าล่องลอยเฮ้ยเฮ้ยอย่าปะทุมันตายแล้วน่าจะเลือดปะทุยังไม่ลดอ่ะยังเลือดปะทุยังไม่ลดอ่ะโดนยิงตั้งจนหน้าจอขึ้นแดงแต่เลือดไม่ลดอ่ะเดี๋ยวก็ตายเออแล้วว่าเรายังไม่ตายเราโยนระเบิดตัวได้ป่าวะปะทุเป็นอวตารวะเฮ้ยปะทุเป็นอวตารนะเออโยนระเบิดตัวได้ป่าวะคือฉันคือวิญญาณว้า M1 ซัดไป 4-5 นัดยังไม่ตายเลยเออใช่อวตารสุดเลือดไม่ลดอ่ะมาสิใครจะเจอปะทุกับตอนนี้ไหมเฮ้ยเหนื่อยสองตัวเหนื่อยตายแล้วก็จะตายโอ้สาวค่ะไปลองเล่นทีมเดธแมทไหมครับเฮ้ยมันยิงกันได้ก่อนเนี่ยนานมากเลยกว่าจะตายอ่ะนานกว่าจะตายโอ้โหข้ามกำแพงยังไม่ได้เลยผมจะอะไรนะเอา M1 มาเป็นปืนกลไอ้เหี้ย M1 เป็นปืนกลอะไรนั่นน่ะนะ M1 ไม่ใช่ก็จะตายเห็นไหมก็จะตายเออตอนนี้อัดเยอะเลยนะนั่นน่ะโอ้ M1 จะไม่ใช่ไรเฟิลอีกต่อไปก็ว่าเสียงเขายิงใครอ๋อยิงเรานี่เองโอ้โหไอ้เหี้ยข้างหลังฮะ M1 มันยิงดีนะครับมันเป็นปืนประจำของใช่แล้วที่เป็นสงครามโลกเลยนะเป็นยิงแบบยิงแบบเป็นปืนกลยิงยัดเป็นลูกซองก็แรงอยู่นะปะทูนี่ตอนเนี้ยเอามาตะสุดๆเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ไม่สุดยังไม่ตายอีกใช่ประตูอมตะไงล่ะบั๊กไปแล้วโทรศัพท์เปิดแล้วโมบั๊กบั๊กคาอีเวนต์ทุกท่านมาเจอกันได้นะต้อง
ไหนก็ได้กินแอปเปิ้ลทองคำไปเฮ้ยกระสุนหมดเอาแล้วตายก็ตายไม่ได้กระสุนหมดกระสุนก็หมดตายก็ตายไม่ได้เหนื่อยทรมานสุดๆยอมตายดีกระสุนคุณมาดูถือมีดเลยใครวิ่งใครวิ่งผ่านก็มีดปาดเออเตรียมจิ้มไว้ก่อนโอ้แต่สตาร์มิน่าหมดเอาซีนจ่ายไปแล้วดีกว่าสตาร์มิน่าหมดอ่ะก็แต่สตาร์มิน่าหมดนะไม่ได้ไม่ได้เหนื่อยแล้วทรมานเลยนอนแม่งการสงครามเลยมาทูไอ้ที่สองเนี่ยตายไม่ได้ได้ที่สองโอ้ยไม่ไหววะใครนะคุณวินหรือเปล่ายิ่งอัดมาทูอ่ะเต็มเต็มอ่ะน่าเลือดไม่ลดไปแต่สักจดอ่ะแต่หน้าจอแดงฉานอ่ะน่าสังเวยให้คุณวินไปหลายชีวิตมากเฮ้ยสักเอ็มอะไรนะแบบยิงคุณปะทูอ่ะเอ็มวันอ่ะซัดไปหมดแม็กแล้วอ่ะจะเปลี่ยนแม็กใหม่แล้วยังไม่ตายเลยเลือดไม่ลดไปแต่สักจดเลยอ่ะโอ้มีวันก็จัดจัดอะไรนะคะโอ้นี่ไงบ้านคนอะไรอ่ะอลังการแท้เออบ้านหลังใหญ่มากใช่ไปแล้วเหมือนกันเติมนี้เป็นอะไรที่หน่วงมากค่ะเวลามีคนสั่งของจากบอทแล้วก็เวลาที่เล่นอีเวนต์ค่ะมันก็ทำให้หน่วงทางเซิร์ฟเวอร์เลยเป็นกันทุกคนเลยค่ะแต่ข้อดีของเติมนี้คือเวลาลื่นเนี่ยก็จะลื่นมากๆตอนคืนก็สว่างระบบอำนวยความสะดวกก็เยอะค่ะแต่ข้อเสียก็คือความหน่วงแหลกนั่นเองอาจจะเป็นเพราะว่าคนเยอะด้วยแต่ถ้าคนไม่เยอะก็อาจจะไม่หน่วงไม่แหลกอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันในครั้งต่อไปแล้วกันว่าเพื่อนเราจะตัดสินใจในการเล่นเซิร์ฟนี้ต่อหรือเปล่าหรือว่าจะไปหาเซิร์ฟอื่นเล่นค่ะ